สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกรุ๊ปโนดนะครับเพื่อ select หรือการทำ selection ตัวโมเดลนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะใช้งานได้ยังไงบ้างเพราะว่ากรุ๊ปโนดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากอย่างเวลาเราทำงานกับฮูดินี่นะครับเช่นเราต้องการที่จะ select อะไรบางส่วนหรือกำหนดพื้นที่ในการ select นะครับแล้วให้มันทำงานกับเอฟเฟกต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้กรุ๊ปโนดนะครับดังนั้นกลุ่มโนดก็เลยเป็นโนดที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากนะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราควรจะรู้ไว้นะครับโอเคก็ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสร้างตัว geometry ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็จะแท็บนะครับผมก็จะลองพิมพ์ว่า pick head อันนี้จะเป็น test geometry ที่ฮูดินี่มีมานะครับกดวางไว้ปุ๊บนะครับมันก็จะได้ตัวหัวหมูนะครับ pick head ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะทำการคลิก add shader ตรงนี้นะครับออกไปก่อนเพราะว่า shader ตรงนี้มันติดมาด้วยแล้วมันก็อาจจะดูยากนะครับสำหรับการ selection ของเราแล้วก็ difficulty ตรงนี้คือมันบอกว่าความละเอียดของโมเดลเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมจะเลือกเป็น easy ก็คือโมเดลแบบเรียบๆเลยนะครับจะได้เห็นว่า selection มัน select โดนยังไงบ้างนะครับทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ฟังก์ชันอย่างถ้าสมมุติใช้ poly extrude นะครับเราเลือก poly extrude ตรงนี้มาเนี่ยนะครับแล้วเราลองดึงค่า distance ปุ๊บเนี่ยมันจะปูดทั้งหมดเลยพร้อมกันเพราะว่าอันนี้มันมองว่าโนดที่ใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับใช้โนดตรงนี้ให้มันเกิดผลเนี่ยมันจะเกิดผลทั้งอันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะต้องการแค่พื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเช่นพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหูตรงนี้นะครับวิธีการก็เราสามารถทำงานได้ง่ายมากคือเราสามารถที่จะ select นะครับ select สมมติว่าผม select เลือกไปที่ selection mode ตรงนี้นะครับแล้วผม select แบบนี้ปุ๊บผมเลือก selection มาแบบนี้แหละนะครับแล้วเราสามารถที่จะกรุ๊ปตรงนี้ได้เพื่อให้มันเห็นผลในส่วนของ poly extrude ตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะแท็บตรงนี้เลยก็ได้นะครับกรุ๊ปนะครับมันก็จะได้กรุ๊ป1มาอันนี้คือกรุ๊ป1ในที่นี้คือมันบอกว่าโอเคนะเวลาฉันสร้างกรุ๊ปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งชื่อกรุ๊ป1เลยอัตโนมัตินะครับทีนี้เราไปดู poly extrude เนี่ยนะครับตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่จนกระทั่งถ้าเราบอกว่าไอ้กรุ๊ปที่เราต้องการเนี่ยคือกรุ๊ปที่ชื่อว่ากรุ๊ป1นะครับเราก็สามารถ select กรุ๊ปตรงนี้นะครับแล้วเลือกกรุ๊ป1ตรงนี้ได้พอ select ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเป็นไงครับผลมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตัวกรุ๊ปตรงนั้นเท่านั้นเองดังนั้นหมายความว่าต่อไปถ้าเราทำงานกับเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นอยากจะให้มันตัวมีพาร์ติเคิลหรือมีระเบิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถ select ใช้กรุ๊ปเนี่ยในการ select พื้นที่เพื่อให้เอฟเฟกต์ตรงนั้นเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีผลเฉพาะแค่ตรงนี้เท่านั้นเพราะว่ากรุ๊ปมันทำงานอยู่ในคำสั่งกรุ๊ปตรงนี้นะครับนี่ผมก็สามารถที่จะย่อมันลงไปได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับทำให้มันขึ้นใหม่นะครับทีนี้ในคำสั่งกรุ๊ปเนี่ยนะครับถ้าเราดูเมื่อกี้เนี่ยพอเรา select ไปปุ๊บแล้วเรากดสร้างกรุ๊ปเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมี base group ตรงนี้คือมันจะบอกว่ากรุ๊ปที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันจะ selectionตามอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างกรุ๊ปใหม่ให้ดูด้วยที่ผมไม่ select เลยนะครับก็ลบตรงนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ถ้าลบไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะบอกว่ามันจะ error ขึ้นมานะครับถ้าเราดูกดคลิกตรงนี้นะครับที่เห็นมันเครื่องหมายแจ้งเตือนมันจะบอกว่ามันหากรุ๊ป1ไม่เจอนะครับดังนั้นผมอาจจะขอปิดกรุ๊ป1ก็คือลบมันทิ้งไปก่อนปุ๊บนะครับจากนั้นเนี่ยในฟังก์ชันของตัวนี้นะครับผมจะselect ที่ตัวโมเดลก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมคลิกขวานะครับแล้วใช้พิมพ์กรุ๊ปนะครับแล้วก็วางลงไปปึ๊บหรือจะแท็บก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราลองสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยใช้โนดตรงนี้ในหน้า Network View เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะทำการสร้าง selection ให้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะทำการสร้าง selection ให้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปกติของกรุ๊ปโนดนะครับทีนี้ในกรุ๊ปโนดเนี่ยมันก็จะมีกรุ๊ปเนมอันนี้เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับเช่นผมตั้งชื่อว่าไม่รู้กรุ๊ปชื่อว่าเซตละกันเซตเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับชื่อตรงเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคำว่าเซตแทนนะครับทีนี้
ราสามารถตั้งโดยใช้ expression ได้นะครับคืออันนี้ผมใช้ expression $os นะครับคืออะไร $os เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าอะไรก็ตามที่ชื่อที่มันอยู่ตรงกรุ๊ปตรงนี้มันจะอ้างอิงจากชื่อกรุ๊ปตรงนี้ไปเลยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ย primitive group เนี่ยมันจะชื่อกรุ๊ป1นะครับเพราะมันตามชื่อตรงนี้ถ้าเราใช้ $os ตรงนี้นะครับพิมพ์ expression ไปนะครับหรือว่าคุณจะพิมพ์ชื่อตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับนี่เพื่อที่ว่าง่ายในการผมก็ตั้งชื่อว่า set ปุ๊บนะครับผมตั้งชื่อว่า set ปุ๊บเนี่ยถ้าเรากดคลิกเมาส์กลางค้างไว้เนี่ยมันก็จะบอกว่า primitive group ที่ select เนี่ยชื่อว่า set ดังนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราต้องใช้ group name เนี่ยเป็น $os ให้มันอิงค่าจากชื่อกรุ๊ปตรงนี้ที่มีนะครับต่อมา group type นะครับตัวนี้ group type เนี่ยก็จะมีเป็น primitive เป็น point h vertice นะครับก็คือถ้าเลือกเป็น primitive เนี่ยมันก็จะ select primitive face ที่มีนะครับมันจะ select ตามนี้นะครับถ้าเลือกเป็น point มันก็จะ select ตัว point ตรงนี้ให้เรานะครับถ้าเลือกเป็น edge มันก็จะได้เป็น select edge หรือเส้นทั้งหมดนะครับเลือกเป็น vertice ก็จะ select vertice มานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น primitive ก่อนนะครับinitial merge ตรงนี้เป็นฟังก์ชันในการเลือกว่าถ้าเลือกมาแล้วจะให้มันยูเนียนไหมจะให้ replace ไหมหรือว่าให้ intersect กับมันไหมนะครับอันนี้ผมส่วนมากผมก็จะเลือกเป็น replace existing ไว้นะครับทีนี้ในการเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่3แบบนะครับเอ้ยโทษทีครับ4แบบก็คือมี base group นะครับ keep in bounding region นะครับ keep by normal แล้วก็ include by edge เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยฟังก์ชันในการทำงานของมันเนี่ยทำงานยังไงบ้างนะครับในส่วนของ base group ตรงนี้นะครับมันจะอิงค่าตาม number นะครับ number number order ที่มันมีอยู่นะครับอย่างตอนนี้นะครับมันไม่ใส่ไปมันเลย select โดนแค่ทั้งหมดเลยนะครับ select โดนทั้งหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณลองคลิกตรงนี้ดูนะครับมันจะมีเป็นตรงนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันจะมี point number มันจะมี primitive number ตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถที่จะ select นะครับตามค่า primitive ได้เพราะตอนนี้เราเลือกเป็น primitive อยู่นะครับเราสามารถ select ดูว่า primitive แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันเป็น primitive ที่อะไรอย่างเช่นถ้าผมบอกผมต้องการ91ถึง92ผมสามารถพิมพ์91ปุ๊บมันจะ select แค่ primitive number 91เท่านั้นก็คือ select surface ใน number 91ถึง94มันก็จะทำการ select 91ถึง94ให้ถ้าผมบอกว่า1ถึง100นะครับมันก็จะ select face 1ถึง100ให้ผมในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าไม่ใช่ primitive นะครับสมมุติผมปรับเป็น point นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะทำการ select point number ที่1ถึง100จากที่ผมใส่ไปตรงนี้นะครับเราสามารถดู number ได้ที่ตัวนี้นะครับมันจะมี display point number กดคลิกตรงนี้คุณก็จะเห็นว่ามันมี point number ตรงนี้อยู่ถ้าผมบอกว่า1ถึงไม่รู้ว่า50ถึง300นะครับมันก็จะทำการ select ตัว point number ตรงนี้ให้ผมนะครับในลักษณะแบบนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับถ้ากด delete หมดเลยมันจะเป็นการ select ทั้งหมดนะครับนี่ก็ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ของ Geometry Type นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับที่จะใช้บ่อยจะเป็นตัวนี้ครับ Keep in bounding region นะครับมันจะเป็นการกำหนดพื้นที่นะครับของการ selection โดยใช้ region หรือ bounding region ตรงนี้ให้เรานะครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองดูกันนะครับกด enable ปุ๊บขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะมี bounding region นะครับในลักษณะแบบนี้ bounding region ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปได้นะครับพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ที่ในกรอบหรือตรงนี้มันอยู่เนี่ยนะครับมันจะทำการเนี่ยฮะผมสามารถ move ไปได้เราก็จะเห็นว่า selection มัน move ไปในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะ select bounding region เฉพาะส่วนที่เราต้องการได้นะครับในลักษณะแบบหรือถ้าคุณรู้สึกว่าไม่พอใจกับ bounding region ที่เป็นกล่องนะครับเป็น box นะครับเพราะตอนนี้มันจะเขียนว่า bounding region box อยู่เราสามารถเลือกเป็น sphere ก็ได้นะครับอันนี้บางคนอาจจะชอบเช่นตอนผมทำพวกเอฟเฟกต์ที่ต้องการให้มันเกิดเหมือนพิวริงเอฟเฟกต์ก็คือเอฟเฟกต์ที่มันจะเหมือนผิวมันหลุดลงไปเนี่ยผมก็จะใช้ตัวเนี้ยนะครับตัว bounding region ในการกำหนด
การเกิดของเอฟเฟคขึ้นมาก็ได้นะครับในนี้ผมก็จะ select เงี้ยครับเสร็จแล้วบอกว่าอันนี้มันจะค่อยๆลามมานะครับแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะ scale size เพื่อให้มันกำหนดพื้นที่ bounding region ที่มันทำงานอยู่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับนอกจากนั้นเรายังมี bounding object อยู่ถ้าเราเลือก bounding object ปุ๊บนะครับจะเห็นว่าทันทีที่เลือก bounding object เนี่ยมัน error เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคลิกมากลางดูมันจะบอกว่า error คือไม่สามารถ select เพราะว่ามันไม่มี point group อยู่นะครับดังนั้นเราต้องการตัวbounding object นะครับคือถ้าเรา select bounding เนี่ยเป็น bounding object หมายความว่าเราต้องมี object อีกชิ้นหนึ่งนะครับหรือ geometry อีกชิ้นหนึ่งเพื่อให้มันมาทำงานด้วยกันผมอาจจะลองสร้างไม่รู้ sphere แล้วกันนะครับง่ายๆผมลองสร้าง sphere ขึ้นมาหนึ่งแล้วผมต่อ sphere ตรงนี้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้ผลอยู่เพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับ select bounding region option work with point group เท่านั้นหมายความว่ามันทำงานกับ primitive ไม่ได้นะครับเราสามารถเลือกเป็น point ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรง sphere ตรงนี้นะครับถ้าผมขยับสเฟียร์ไปที่ตรงไหนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะถูก selection ในที่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เวิร์กมากเหมือนกันเพราะว่าผมจะค่อนข้างชอบใช้ถ้าอยากจะให้มันกำหนดพื้นที่หรืออะไรแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะ animate ตัว object แล้วให้ selection มันโดนตรงส่วนนั้นไปได้แต่ว่าอันนี้มันจะ select โดนเฉพาะในส่วนของที่เป็น point group เท่านั้นนะครับอันนี้คือการใช้งานตัว bounding objectนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็น bounding volume อันนี้ก็จะถามว่าคล้ายกันไหมก็คล้ายกันนะครับแต่อันนี้จะ work ต่อเมื่อตัวนี้มันทำงานเป็น volume นะครับคือเราจะต้องแปลงตัว geometry นี้ให้กลายเป็น volume ก่อนซึ่งวิธีการทำได้หลายแบบนะครับอย่างผมเลือก sphere 1ตรงนี้นะครับผมสามารถแปลงมันเป็น VDB หรือเป็น ISO ได้นะครับก็วิธีการนะครับเราสามารถพิมพ์ VDB นะครับตรงนี้ได้มันก็จะต้องใช้สมมติผมปรับนี้เป็นพอลีกอนก่อนนะครับแล้วผมเลือกตัวนี้นะครับเป็น VDB from polygon นะครับผมเลือก VDB from polygon ปุ๊บเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันก็จะทำการแปลงตัวนี้นะครับตัวนี้คือ VDB volume นะครับ VDB volume ตัวนี้นะครับเราสามารถกำหนดนะครับพื้นที่ของมันได้อย่างเช่นมันมี2แบบนะครับเวลาเลือก VDB เนี่ยมันจะมี distance VDB คือ select สร้าง VDB เฉพาะพื้นที่ surface หรือพื้นผิวเท่านั้นนะครับหรือเลือกเป็น fog VDB ก็คือ fog VDB ก็คือเลือก select ตาม volume ที่มันมีนะครับถ้าสมมุติเรา select fog VDB ตาม volume ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่ตัว ISO set ตรงเนี้ยนะครับ ISO set ตรงเนี้ยนะครับมันจะทำงานแล้วล่ะฮะเรานี้ผมลองเปลี่ยนเป็น primitive โอเคมันจะมี ISO offset ตรงนี้อยู่นะครับเราเลือกเป็น point นะครับแล้วลองลาก ISO set ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันทำงานตาม volume ของตัวนี้ที่มันมีแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าผมตรงนี้ถ้าเราดูเนี่ยจุดนี้มันจะ select โดนเฉพาะส่วนที่มันไม่โดนตรงนี้นะครับงั้นเราสามารถที่จะ invert ตรงนี้ได้นะครับในมันอาจจะปรับกด invert ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อดีของมันคือมันสามารถกำหนด range ได้ว่าเราต้องการให้มัน run คำสั่งไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับงั้นถ้าสมมุติผม move ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับผมสมมุติ move ตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าคำสั่งของตัวนี้มันก็จะเอฟเฟกต์ตรงนี้ขึ้นมามากขึ้นหรือถ้าเราต้องการให้มันอินเวิร์ตกับกันนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นอกจาก VDB แล้วเราสามารถเลือกเป็นอย่างอื่นได้ไหมเลือกได้ครับเราสามารถใช้โหนดอีกตัวหนึ่งคือโหนดที่ชื่อว่า ISO Offset นะครับ ISO Offset ตัวนี้นะครับคืออะไรสมมติว่าผมเอาซอร์สเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะทำการแปลงให้กลายเป็น density เหมือนกับตัว VDB เมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าสำหรับผมผมอาจจะชอบใช้ VDB มากกว่าเพราะ ISO Offset เนี่ยมันอะไรที่ค่อนข้างเก่าเหมือนกันนะครับเราก็สามารถปรับUnify Sampling เพื่อให้ตัว Density ของ Volume เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาสามารถเอาไปเสียบตรงนี้ได้ทำงานได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบใช้แบบไหนนะครับบางคนถ้าทำงานกับอะไร
พื้นที่เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า VDB คุ้นกว่านะครับก็เลือกใช้ตัวนั้นได้นะครับปุ๊บถ้าผมลองเลือกเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ Bounding Box ตัวนี้มีแค่นี้นะครับผมเลือกเป็นBinormal นะครับทีนี้ Binormal เนี่ยมันจะ Select ทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะกำหนดพื้นที่นะครับของ Binormal ได้นะครับอย่างตอนนี้นะครับ Direction เนี่ยมันเซตเป็น1ในแกน Z นะครับในแกน Z คือแกนนี้นะครับถ้าเราปรับค่า Spread Angle เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในแกน Z เนี่ยมันจะโดน Effect นะครับอันนี้ผมปรับเป็น Primitive จะได้เห็นง่ายหน่อยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะ Select ในแกน Z อย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราเอาฉายภาพ Projection เข้าไปว่าพื้นที่นี้จะโดนแสงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะ select ตาม direction นี้ซึ่งเราสามารถที่จะปรับค่าของ selection ได้เช่นผมปรับเป็น1ในแกน x นะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่มันโดนของแกน x ตัวนี้มันเป็นในลักษณะแบบนะครับผมก็จะชอบใช้ตัวนี้เหมือนกันในกรณีที่ผมต้องการแบบเหมือนให้มันค่อยๆลามเอฟเฟคมันค่อยๆลามไปแล้วทำงานไปพร้อมกันในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการใช้งานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใน spread angle ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกจากobject จากอะไรได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมสร้างกล้องขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยให้ normal ที่กล้องมันโฟกัสไปเนี่ยมันเห็น selection ตรงนี้ทำได้ไหมทำได้นะครับสมมติว่าผมสร้าง camera ขึ้นมาหน่อยหนึ่งทำไปสร้างเนาะครับ select สร้าง camera ขึ้นมาหน่อยหนึ่งปุ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้พอผมสร้าง camera ขึ้นมาเสร็จเนี่ยผมเลือกแคม1นะครับอันนี้ผมก็จะลองกำหนดมุมกล้องของตัวแคมีราตัวนี้นะครับผมก็จะ select ที่คลิก lock camera view ไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะทำการซูมออกมานะครับก็จะเห็นมุมสมมุติว่าผมจะให้มันเห็นมุมเฉพาะตรงนี้นะครับทีนี้อันนี้คือเราทำงานเลือกมุมกล้องของมันแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้มุมกล้องนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็คือผมก็จะ select มันออกมานะครับอันนี้คือมุมกล้องที่มันจะเห็นเฉยนะครับทีนี้ถ้าผมไป select ด้านในตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่เขียนว่า back face form นะครับให้เราเลือกที่ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วผมเลือกแคม1ปุ๊บพอแคม1ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือมันเป็นไงครับมันก็จะทำการ select ตรงนี้ออกมานะครับมันจะทำการ select มุมที่กล้องมันเห็นนะครับก็คือกล้องถ้าเราลองดูเนี่ยกล้องมันเห็นตรงนี้นะครับดังนั้นมันจะ select back face ก็คือด้านหลังของมันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะ select ด้านหลังของมันออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็สามารถมุมกล้องในมุมที่เราไม่ต้องการให้มันเห็นได้ถ้าเราต้องการให้ select back face เนี่ยนะครับสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะใช้ตัวไฟก็ได้นะครับสร้างไลท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ select ในส่วนที่เป็น back face ก็คือด้านหลังมันนะครับต่อมา include by edge นะครับเราสามารถเลือกพื้นที่ว่า edge ที่เราจะใช้เนี่ยอันนี้ผมต้องปรับเป็น edge ก่อนนะครับเลือก minimum นะครับedge กับ maximum edge ได้คือถ้า minimum มันจะเป็นการเหมือน edge ที่น้อยที่สุด angle องศาของมันเนี่ยมันจะเท่าไหร่สมมุติว่า angle ขององศาของมันเนี่ยผมเลือกเป็น38ถึง163เป็น max 163เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะ selectในลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บเป็นเส้นแบบนี้นะครับสำหรับบางคนที่อาจจะเอาไปทำพวกลักษณะเหมือนเส้นที่มันเคลื่อนตามเอฟเฟกต์เส้นที่มันเคลื่อนตามตัวโพลีกอนเซอร์เฟซเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลค่าตรงนี้ได้นะครับแบบอย่างเงี้ยสมมติว่าเอฟเฟกต์อยากให้ขึ้นตามเส้นตรงนี้นะครับแล้วค่อยๆเหมือนจะค่อยๆขึ้นเงี้ยแล้วก็ปึ๊บมาเรื่อยๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะเวิร์กในโหมด primitive เหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอนโทรลนะครับกำหนดค่า max ตรงนี้ได้นะครับ max และ min ว่าให้มันถ้าสมมุติ min เยอะนะครับก็จะโดนเราจะ select ตรงที่ min เยอะมาก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงมามันก็จะเหมือนโดน selection ขึ้นมาทั้งอันนะครับอันนี้ก็เป็นการเราสามารถ keyframe ตรงนี้ได้เพื่อให้มันเกิดตัวค่ากรุ๊ปที่มันทำงานได้นะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันนะครับในส่วนของกรุ๊ปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีกรุ๊ปอยู่อีกหลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีกรุ๊ป by range อยู่นะครับมีกรุ๊ป by range ตรงนี้นะครับ
ก็สมมุติว่าถ้าเราคลิก group by range ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับไปต่อปุ๊บก่อนนะครับใน group by range ตรงนี้มันจะ select ทั้งหมดนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันจะคล้ายๆกันเราสามารถที่จะกำหนด range ตรงนี้ได้ว่าอยากจะให้มันทำงานในลักษณะแบบไหนนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยไอ้ group by range เนี่ยมันจะมี range filter มีนู่นนี่นั่นอยู่อันนี้อาจจะต้องลองไปดูว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีกรุ๊ปอันนี้อาจจะต้องลองไปดูนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยอาจจะไม่ได้ลองดูมันเท่าไหร่แล้วก็จะมีกรุ๊ป by lasso นะครับก็คือมันจะ select พื้นที่กรุ๊ปตาม lasso ที่มันเห็นนะครับตาม stroke ที่มันมีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะ select พื้นที่ by stroke นี้ได้นะครับมันก็จะเป็น stroke ค้างไปเลยนะครับอันนี้คืออันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันมันใช้งานง่ายดีนะครับเนี่ยอยากได้พื้นที่ตรงนี้เข้ามาอะไรเงี้ยก็สามารถ select ได้นะครับอันนี้บางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆอะไรกันพวกนี้กับมันอะไรเงี้ยฮะก็อันนี้แล้วแต่คนนะครับสามารถที่จะ select ในลักษณะแบบนี้ได้ปึ๊บครับมันก็จะเป็น lasso ที่แบบเราลากกดเมาส์ซ้ายลากแล้วมันค้างไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปอีกแบบนึงเหมือนกันจริงๆมันจะมีกรุ๊ปถ้าเราพิมพ์กรุ๊ปไปเนี่ยมันจะมีหลายอันอยู่มีกรุ๊ปโปรโมทมีกรุ๊ปเพนนู่นนี่นั่นนะครับอย่างกรุ๊ปเพนน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็กรุ๊ปเดลีทก็จะไว้ delete by group เฉยๆนะครับอันนี้ก็แต่หลักๆที่เราจะได้ใช้กันก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วกรุ๊ป by lasso by range นะครับแล้วก็จะมีกรุ๊ป combine คือเราสามารถ combine กรุ๊ปด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าใจว่าน่าจะมันสามารถรวมกรุ๊ปต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันได้มันจะมีสมมติว่าเรามีหลายๆกรุ๊ปเรียงมาแล้วก็เอากรุ๊ปตรงนี้ต่อกันได้ในลักษณะนะครับอันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพการทำงานของกรุ๊ปนะครับคือกรุ๊ปเนี่ยมันค่อนข้าง สำคัญมากเพราะมันเป็นตัว selection พื้นที่ในการที่เราจะทำงานกำหนดที่ต่อจากมันเช่นผมใส่กรุ๊ป by lasso เมื่อกี้นะครับผมมี lasso อยู่8อันผมกด delete อันที่8ก่อนแล้วผมกด poly extrude ไปเนี่ยนะครับถ้าผมเลือกกรุ๊ปตรงนี้นะครับกรุ๊ปไปแลสโซเนี่ยหลังจากที่เราใช้แลสโซเลือกพื้นที่เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันจะยังใช้งานไม่ได้เลยทันทีถ้าเราเลือกโพลิสอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ากรุ๊ปที่มันมีเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีให้เลือกนะครับเพราะว่าแลสโซกรุ๊ปไปแลสโซเนี่ยมันเป็นการเลือกตัวแลสโซที่มันทำงานเฉยๆนะครับดังนั้นมันจะไม่เวิร์กนะครับถ้าเนี่ยแลสโซที่มาทำงานตัวนี้นะครับมันจะยังไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับกรุ๊ปเฉยๆตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเพื่อให้มันทำงานกรุ๊ปทีนี้พอมันได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าเราอยากจะได้กรุ๊ปไหนพื้นที่แบบไหนสมมติว่าผมกรุ๊ปไปแลสโซแล้วได้แบบนี้เสร็จเนี่ยก็แท็บลงหน้าวีพอร์ตแล้วก็พิมพ์คำว่ากรุ๊ปทีหนึ่งนะครับมันจะทำการสร้างพื้นที่กรุ๊ปเนี่ยจากไอตัวที่เราเลือกแลสโซตัวนี้ไปนะครับแต่ก็มันก็จะได้กรุ๊ป2มาในโพลิเอ็กซ์จูดเนี่ยเราก็เลือกเป็นกรุ๊ป2ของนี้ได้นะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับก็เราก็สามารถใช้งานกรุ๊ปตรงนี้ได้ง่ายขึ้นละนะครับอันนี้เสริมไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับครับก็วันนี้น่าจะประมาณนึงนะครับกับตัวกรุ๊ปตรงนี้นะครับอยากให้มองว่ามันเป็นโหนดที่มันช่วยในการ selection เพื่อเอาไปทำงานต่อนะครับดังนั้นฟังก์ชันตัวกรุ๊ปตรงนี้นะครับค่อนข้างเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าคุณอยากจะให้เอฟเฟกต์มันเกิดขึ้นหรือว่าตัวโหนดที่ทำงานต่อจากมันเนี่ยมันเกิดคำสั่งในส่วนของพื้นที่ตรงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้กรุ๊ปในการช่วยนะครับดังนั้นกรุ๊ปก็เป็นโหนดเบสิกพื้นฐานที่เราควรจะรู้ไว้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ